ฮักสาระชอบสาระเฮาก็สินำความรู้สาระต่างๆรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาให้ฟังมารับชมนำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อในหลวงนี่พระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธยใหม่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีขึ้นเป็นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภิรยพัฒนะรัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนพรรัชกาลที่10ชั้นหนึ่งด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก ONB News ไว้ใจ